รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่โชแปงถูกคืนชีพได้ด้วยภาพสามมิติฮาดีคาริมิชาวอิหร่านผู้ซึ่งเคยทำการสร้างภาพสามมิติของดาราฮอลลีวูดไว้มากมายได้ตัดสินใจสร้างภาพเสมือนของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงขึ้นมาเช่นโชแปงฮาดีมีได้นำภาพตัวอย่างที่เหลืออยู่เพียง2ภาพของโชแปงร่วมกับเส้นผมที่ถูกตัดเก็บไว้มาเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิกออกมาเป็นเฟรเดริกโชแปงที่มีความเสมือนจริงนอกจากโชแปงแล้วฮาร์ดียังได้รังสรรค์ภาพของชูเบิร์ตลิสต์และบรามส์อีกด้วย Gen Z and Classical Music